สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมมีหูฟังมหาเทพแบรนด์หนึ่งที่หลายคนคิดถึงว่าไม่ได้เห็นนานแล้วหูฟังอินเอียร์ดีๆที่ยังเป็นสาย 3.5 มิลลิเมตรอยู่ตอนนี้เขากลับมาแล้วครับกับตัว Shure EONIQ 3 4และ5นะครับอย่างที่เอามาให้ดูหน้ากล่องกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งดีๆก่อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นชัวร์ยุคใหม่ในปี2020ที่ชัวร์กลับมาแล้วไม่ใช่แค่กลับมาในเรื่องของการทำตัวของที่เป็นตัวบลูทูธหรือเป็นตัวของทรูไวเลสอย่างเดียวแต่ชัวร์เนี่ยก็ยังทำหูฟังแบบมีสาย 3.5 อยู่นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะแตกต่างกันในเรื่องของสเปคของตัวไดรเวอร์นะครับซึ่งตัวของ Shure EONIQ 3เนี่ยมันจะเป็นตัวของที่เป็นไดรเวอร์เดียวเป็นหลักนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวของEONIQ 4ก็จะเป็นตัว2 driver นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นตัวชัวร์ที่เป็นตัว3 driver นะครับตรงนี้ความแตกต่างหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของ driver เป็นหลักนะครับนอกจากเรื่องราคาที่มันแตกต่างกันแล้วมันจะไล่มาจากหลักพันปลายๆแล้วก็มาเหมือนนิดๆเหมือนนิดๆเนี่ยคือตัว EONIQ 4แล้วก็ไปจบที่หมื่นปลายประมาณ19,000ที่ตัวของ EONIQ 5ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นราคาของ Shure EONIQ 3 4 5ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวหูฟัง Shure EONIQ ไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มทีละรุ่นเลยละกันผมให้ดูตัวน้องเล็กก่อนเดี๋ยวรุ่นกลางกับรุ่นใหญ่เนี่ยดูไปพร้อมๆกันเพราะว่ามันจะคล้ายๆกันนะครับตรงนี้ตัวรุ่นเล็กเนี่ยก็คือตัว EONIQ 3กล่องเขาจะเล็กกว่าตัวรุ่นอื่นๆนะครับตรงนี้เล็กกว่าหน่อยนึงตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เขาจะบอกสรรพคุณว่าตัวของหูฟังตัวนี้มีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวของหูฟังเนี่ยมันจะเป็นตัวขั้วต่อที่มันสามารถถอดได้ซึ่งก็จะเป็นมาตรฐานของหูฟังอินเอียร์ในทุกๆแบรนด์นะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ยังสามารถถอดได้ลักษณะนี้อยู่มาดูในกล่องไปพร้อมๆกันสำหรับตัว EONIQ 3นะครับอันนี้คือผมแกะมาแล้วเนี่ยตัวหูฟังก็จะหน้าตาแบบนี้แต่ผมให้ดูในกล่องก่อนมันจะมีอะไรบ้างนะครับตัวกล่องก็จะมีตัวของกล่องเก็บที่เป็นกระเป๋าเก็บลักษณะนี้นะครับซึ่งพอเราเปิดออกมาก็จะมีแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นหลักๆเนี่ยมันจะเป็นจุกยางแล้วก็มีตัวที่เป็นหัวต่อสำหรับ6มิลลิเมตรสำหรับพวกเสียบพวกแอมป์กีตาร์เครื่องเสียงใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนี้มีมาให้ด้วยนะครับในตัวกระเป๋าอันนี้แล้วก็สิ่งที่ผมชอบของชัวร์เนี่ยชัวร์เป็นยี่ห้อที่ยังคงให้พวกที่เป็นจุกยางหูฟังเนี่ยหลายแบบมากๆตรงนี้มีทั้งที่เป็น memory foam มีทั้งที่เป็นโฟมอ่อนนะครับแล้วก็มีอันที่เป็นสีขาวๆเนี่ยที่มันเป็นเหมือนลักษณะที่เป็น JD ตรงนี้มันจะเป็นชั้นๆจุกยางอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือชัวร์เขาจะมีตัวไม้อันนึงมาด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้ผมไม่เห็นหูฟังอินเอียร์ยี่ห้อไหนให้แล้วก็คือตัวไม้แคะที่หูที่ตัวหูฟังเนี่ยเวลาที่เราฟังอินเอียร์ไปเนี่ยทุกคนมีแบบคราบใครมีขี้หูอยู่ในหูอยู่แล้วเวลาฟังอินเอียร์เนี่ยบางทีมันก็ติดออกมาด้วยตรงเนี้ยชัวร์ยังให้มาด้วยนะเอามาแคะพวกเศษอะไรพวกเศษขี้หูของเราหรือเศษฝุ่นที่มันติดเข้าไปในหูฟังเนี่ยอันเนี้ยชัวร์ยังให้มาด้วยอันนี้ผมให้คะแนนชัวร์ว่ายังแบบรักษามาตรฐานได้ดีอยู่นะครับตั้งแต่แบบผมรู้จักชัวร์แรกๆตั้งแต่ประมาณสักโอ้โห10มี10ปีก็เห็นให้มาอย่างนี้ตลอดนะครับสำหรับหูฟังชัวร์ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวหูฟังกันสำหรับตัวหูฟังชัวร์ตัวของ EONIQ ที่3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอินเอียร์แล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างจากตัวรุ่นพี่4กับ5เนี่ยคือเรื่องของดีไซน์ครับตัวของรุ่นที่3เนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ตัวของหูฟังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นแท่งตรงมันจะมีความโค้งเข้าไปนิดๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอฟังเทียบกันมันเลยเห็นความแตกต่างตั้งแต่ตอนสายที่ตัวของ3เนี่ยมันจะไม่เข้าหูมากเท่ากับรุ่นที่4รุ่นที่5นะครับไม่เหมือนตัว EONIQ 4 5ที่รูปทรงมันจะเหมือนกระชับเข้าไปแนบกับในช่องหูมากกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างกันทีนี้มาดูในส่วนของตัว EONIQ 4กับตัว EONIQ 5กันนะครับทั้งคู่เนี่ยจะมีความคล้ายกันในเรื่องของดีไซน์นะครับที่เป็นดีไซน์ทรงที่มันแนบเข้าไปในช่องหูของเราเนี่ยได้แนบสนิทกว่าตัวของ EONIQ 3นะครับตัวดีไซน์เนี่ยทั้งคู่จะมีความใกล้เคียงกันนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีแตกต่างกันในเรื่องของขนาดอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้ด้วยความที่ตัวของ EONIQ 5เนี่ยมันเป็น3 driver เพราะฉะนั้นพื้นที่ข้างในเนี่ยมันเลยต้องใหญ่กว่าอีกนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างตัวของรุ่นที่4กับตัวรุ่นที่5ตรงนี้นะครับในการใช้งานฟังเพลงทั้ง3 4 5ตรงนี้เนี่ยด้วยความเป็นสาย 3.5 มม.เพราะฉะนั้นตอนที่ฟังเราจำเป็นที่จะต้องมีตัวของแจ็ค
3.5 มม.ตรงนี้นะครับอย่างของ iPhone เนี่ยก็จะเป็นตัวของ Lightning to 3.5 มม. headphone ตรงนี้นะฮะอันนี้จำเป็นที่จะต้องไปซื้อเพิ่มนะครับตรงนี้ถ้าเป็น Android ก็เป็นสายที่เป็นตัว USB-C to 3.5 headphone นะครับตรงนี้สำหรับคนที่ซื้อตัวของ Elnix 3.5 ตรงนี้จำเป็นที่ต้องไปซื้อตัวนี้เพิ่มด้วยนะครับตรงนี้พอแบบเราใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเสียบเข้าไปที่ตัวโทรศัพท์ตรงนี้ก็ใช้งานฟังเพลงได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับซึ่งการฟังเพลงตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะฟังด้วยตัวของ Apple Music ด้วย Spotify ด้วย Tidal ที่เป็นตัว Lossless อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ชอบเลยครับตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับด้วยความที่ของหูฟัง Elnix รุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีตัวของรีโมทตรงนี้มาด้วยเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีน้ำหนักเบามันจะไม่ได้หนักอะไรนะครับตรงนี้สำหรับคนที่กังวลว่าแบบด้วยความพอเป็นรีโมทข้างเดียวมันอีกข้างนึงมันไม่มีอะไรถ่วงให้สมดุลกันเนี่ยมันจะถ่วงเอียงข้างไหมอย่างเงี้ยเท่าที่ผมใช้งานเนี่ยอันนี้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันถ่วงน้ำหนักแบบเอียงข้างอะไรนะครับตรงนี้แล้วก็การกดอะไรต่างๆแล้วก็สามารถกดปรับระดับเสียงกด play pause กดรับสายวางสายโทรศัพท์ตรงนี้ได้ปกตินะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นตัวรีโมทที่มีมาให้นะครับส่วนเรื่องคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมที่ยังไม่คุ้นเคยกับหูฟังที่เป็นลักษณะin-ear monitor ก่อน in-ear monitor เนี่ยเสียงมันจะให้คาแรคเตอร์ที่ต่างกับหูฟังอื่นๆนะครับตรงนี้in-ear monitor เนี่ยมันจะแต่งเสียงมาน้อยแล้วก็มันจะไม่เหมือนหูฟังรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นที่จะแต่งเสียงมาให้มันแบบอย่างเช่นเสียงเบสลูกใหญ่ขึ้นแบบหูตุ้มๆเลยอะไรเงี้ยเสียงกลางแบบมาแบบหูกระชับแบบขับมาแบบแน่นๆเลยอะไรเงี้ยพวกกลุ่มหูฟังที่เป็น in-ear monitor เนี่ยโดยเฉพาะของชัวร์เนี่ยมันจะเป็นเสียงที่โหแทบจะไม่ได้แต่งเสียงมาเลยครับเพลงมาอย่างไรเขาก็ส่งมาให้แบบนั้นเลยมันจะไม่เหมือนหูฟังอื่นๆหรือแม้กระทั่งชัวร์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมเคยลองที่เป็นตัวเฮดโฟนอันนั้นเนี่ยเสียงมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกับตัวรุ่นที่เป็นอินเอียร์มอนิเตอร์ด้วยตรงนี้นะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อแตกต่างอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าแต่ก่อนเป็นเรื่องใหม่ที่โอ้พอถ้าคนได้ลองแล้วชอบเนี่ยก็จะชอบไปเลยตัวหูฟังที่เป็นin-ear monitor แบบนี้เสียงมันคลีนมากเสียงมันแบบมายังไงไปอย่างนั้นเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนซึ่งในยุคใหม่อ่ะคนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเฮ้ยมันมีหูฟังลักษณะนี้อยู่นะครับอันนี้อยากให้ไปลองกันว่าชอบเสียงสไตล์นี้หรือเปล่าซึ่งตัวที่ผมใช้งานแรกสุดเลยเนี่ยก็คือตัวของ Elnix 5ตัวนี้นะครับมันก็จะมีความที่ด้วยความ3 driver มันก็จะสุดในเรื่องของเสียงที่มันให้เสียงเนี่ยได้ส่งพลังแล้วก็เรื่องเสียงรายละเอียดเสียงเนี่ยมันทำได้ดีที่สุดใน3รุ่นที่มีอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะครับเสียงมันจะเป็นเสียงที่คลีนๆแล้วก็เสียงเบสเสียงต่ำไม่ได้แบบมาลูกใหญ่ๆตุ้มๆแต่คือยิ่งพอมันมี3 driver เราจะได้ยินคาแรคเตอร์เสียงแต่ละแบบในเพลงเนี้ยได้ชัดเจนมากอันเนี้ยคือสิ่งที่ตัว in-ear monitor เนี่ยมันทำได้นะครับตรงนี้เท่าที่ผมฟังเทียบกัน4กับ5เนี่ยให้คาแรคเตอร์เสียงที่ใกล้เคียงกันโอเคด้วยความที่ตัวของ Elnix 4เนี่ยมันมี2 driver ถามว่ามันแตกต่างไหมเทียบกับตัวของ Elnix 4กับ5ตรงนี้มีความแตกต่างในเรื่องของพลังเสียงในระดับเสียงเดียวกันตัว Elnix 4เนี่ยให้พลังเสียงได้น้อยกว่าตัว Elnix 5อยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้แต่คือในเรื่องของมิติเสียงเรื่องของรายละเอียดเสียงเนี่ยที่ให้เนี่ยผมว่าคล้ายกันมากนะครับในส่วนนั้นแล้วก็มาถึงตัวน้องเล็กเสียงของตัวน้องเล็กตัว Elnix 3เนี่ยด้วยความพอฟังเปรียบเทียบกันแล้วมันมีแค่1 driverมันเลยรู้สึกอย่างนี้ดีกว่ามันโกหกไม่ได้ครับคือมันรู้สึกจริงๆว่ามันมีข้อแตกต่างระหว่างตัว3กับ4 3กับ5ตรงนี้มันรู้สึกชัดเจนว่าเสียงของตัว Elnix 3อ่ะมันก็จะบางไปหน่อยพอฟังเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกโอ้เสียงมันไม่หนาไม่เท่าๆกับตัวของ Elnix 4 Elnix 5ตรงนี้นะครับซึ่งเสียงที่มันบางลงไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทำได้ไม่ดีมันทำได้ดีแหละแต่คือด้วยความพอเป็นไดรเวอร์เดียวอ่ะมันเลยไม่ทรงพลังเหมือนกับตัว4กับ5อันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับรวมๆเนี่ยสำหรับตัว Elnix 3 4แล้วก็5เนี่ยถ้าเป็นคนที่ยังอยากได้หูฟังที่เป็น in-ear monitor เนี่ยอันนี้ตอบโจทย์มากแล้วคุณเอาไป modify แบบต่อ DAC อะไรเงี้ยก็แล้วแต่แหละครับเข้ากับตัว music player อะไรนี่อันนี้ไป modify ได้เลยเนี่ยอันนี้มันจะสะดวกตรงนี้นะครับแต่คือโอเคว่าในเรื่องความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันอันนี้ถ้าเป็นคนที่ต้องการแบบไร้สายอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ตอบโจทย์ซะทีเดียวแต่ครับด้วย
ความที่มันเป็นหูฟังอินเอียร์ที่มันเป็นแบบสแตนดาร์ดแบบนี้มันทำให้ตรงขั้วต่อหูฟังเนี่ยมันสามารถถอดได้แบบนี้ครับซึ่งพอถอดมาได้เนี่ยคำถามคือมันเอาไปทำอะไรได้ต่อถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยการที่หูฟังอินเอียร์เนี่ยมันถอดแบบนี้ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาที่สายเนี่ยมันพังขึ้นมาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทิ้งตัวหูฟังไปทั้งอันหูเราซื้อหูฟังมาแบบราคาสูงเนี่ยเราสายมันพังก็พังไปเราสามารถซื้อสายอันใหม่ได้จะเป็นสายแบบยี่ห้อเดิมหรือเป็นสายที่แบบมีในตลาดที่เป็นยี่ห้ออื่นแล้วแบบหลังๆเขาจะมีสายหูฟังที่เป็นแบบ modify มาให้มันแบบส่งพลังเสียงได้มากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปซื้อมาใช้งานได้เลยนะครับซึ่งในโลกยุคใหม่เนี่ยเราก็จะต้องการความสะดวกซึ่งความสะดวกในที่นี้เนี่ยก็คือเราอยากได้หูฟังที่เป็นตัวที่เป็นลักษณะที่เป็นตัวแบบ True Wireless อย่างเงี้ยถามว่ามันมีไหมที่พอต่อหูฟังตัวนี้เราจะให้เป็น True Wireless ตรงนี้ก็ต้องตอบว่ามีครับชัวร์เขาเตรียมไว้แล้วครับว่าเขาจะต้องมีตัวหูฟังที่เป็นตัวของ True Wireless ตัวนี้เนี่ยก็คือตัว Elnik 215 True Wireless นะตรงนี้มันเป็นหูฟังที่เป็นของชัวที่เป็นตัวของ In-Ear Monitor แล้วเป็น True Wireless ด้วยแล้วก็ผมเข้าใจว่ามีตัวโมดูลที่เป็นตัวของ Bluetooth อย่างเดียวเนี่ย True Wireless ตรงนี้เนี่ยตัวก้านเนี่ยขายด้วยแยกต่างหากนะครับสำหรับคนที่อยากซื้อตัว Elnik 345แล้วอยากได้ตัวโมดูลที่เป็น True Wireless เนี่ยตรงนี้เนี่ยลองถามทางมหาจักรดูนะผมเข้าใจว่ามีขายแยกต่างหากด้วยนะตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเซตที่เป็นตัวของหูฟังEonic 215 True Wireless นะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูด้วยว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับสำหรับคนที่สนใจนะครับซึ่งตัว215เนี่ยสำหรับคนที่รู้จักแบรนด์ชัวร์อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในซีรีส์ SE 215เขาเอามาจับทำที่เป็นตัว True Wireless ตัวนี้นะครับก็คือตัว Elnik 215ตัวนี้พอเปิดมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับซึ่งตัวของกล่องเนี่ยมันจะมีกล่องที่ใหญ่กว่าตัวกล่องปกติของเขาเนี่ยอยู่อีกนิดนึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีสายเข้ามาด้วยแล้วก็การชาร์จเนี่ยจะทำผ่านตัวช่อง USB-C นะครับตรงนี้ก็จะมากดได้ดูระดับพลังงานได้นะครับตรงนี้อันเนี้ยเขาก็ออกมาตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้ตัว True Wireless ด้วยนะครับตรงนี้เท่าที่ผมใช้งานตัวของ Elnik 215เนี่ยด้วยความพอเป็นคาแรคเตอร์เสียงของ SE 215อยู่แล้วที่เป็น1 driver เนี่ยผมว่าคาแรคเตอร์เสียงมันใกล้เคียงกับตัว Elnik 3มากครับตรงนี้แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นตัวหูฟังที่เป็นดีไซน์เนี่ยเหมือนกับตัว4กับ5เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนใส่มันจะแนบกระชับเข้าไปในช่องหูของเรามากกว่าตัวของ Elnik 3นะครับตรงนี้แต่สิ่งที่มันจะแตกต่างกับตัวของ Elnik 4กับ5เนี่ยด้วยความถ้าเป็นหูฟังมีสายเนี่ยเราจะสามารถขยับเราจะโค้งเข้าไปแบบในช่องหลังใบหูยังไงก็ได้เราจะขยับยังไงก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำได้ยืดหยุ่นกว่าแต่คือพอเป็นตัวของหูฟังที่เป็น True Wireless เนี่ยมันจะยืดหยุ่นตรงนี้ได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำว่าถ้าจะใช้ตัวของ Elnik 215เนี่ยตรงนี้ให้เลือกตัวของจุกยางเนี่ยให้มันกระชับกับช่องหูของเรามากที่สุดแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผมยังทดลองเอาตัวของหูฟัง Elnik 5เนี่ยมาใส่เข้ากับตัวโมดูลที่เป็นตัว True Wireless ของตัว Elnik 215นะครับแล้วก็ใช้ฟังเพลงเนี่ยเสียงก็ได้ใกล้เคียงกันกับการที่ใช้หูฟังแบบมีสายเพียงแต่ว่าโอเคว่าหูฟังตัวมีสายเนี่ยเหมือนพลังเสียงเนี่ยมันจะทำได้ทรงพลังกว่าอีกเล็กน้อยนะครับพอเป็นลักษณะที่เป็น True Wireless เนี่ยเสียงมันจะบางลงนิดนึงแต่ตรงนี้ผมว่าด้วยความสะดวกอะไรเงี้ยก็ถือว่าแลกได้แล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์เสียงของตัวของ Elnik 5เนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบที่เป็นตัว True Wireless นะแล้วเป็นตัว Elnik 5ตรงนี้นะโหมันเหมือนแบบเป็นสวรรค์เลยสำหรับคนที่อยากได้เสียงดีๆนะครับสำหรับที่เป็นหูฟังแล้วก็เป็น True Wireless ด้วยเนี่ยโหอันเนี้ยมันตอบโจทย์มากนะครับใครสนใจเนี่ยที่จะซื้อตัวของ Elnik 345นะครับตรงนี้แล้วก็อยากได้ตัวโมดูลที่เป็นตัว True Wireless ตรงเนี้ยลองไปถามทางมหาจักรดูนะผมเข้าใจว่าทางมหาจักรน่าจะมีขายแยกนะครับสำหรับตัวของโมดูล True Wireless ตัวนี้นะครับอันเนี้ยสนใจไปลองกันได้ตามร้านหูฟังนะครับตรงนี้ใครสนใจตัวของ Elnik 345ตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจผมอยากให้ไปลองแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับหูฟัง In-Ear Monitor เนี่ยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอไม่รู้ว่าแบบเสียงของ In-Ear Monitor เนี่ยมันแตกต่างกับหูฟังที่เราคุ้นเคยแบบไหนยังไงบ้างเนี่ยอันเนี้ยไปลองกันได้นะครับรวมถึงตัวของ Elnik 215ตัวนี้เนี่ยใครสนใจลองไปดูกันได้ตอนเนี้ยมีวางจำหน่ายแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมทำลิสต์ราคาไว้ให้ใน description ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ